เนื่องจากศึกฟุตบอลไทยลีกที่ในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลทำให้เรื่องราวของการแข่งขันต่างๆนั้นเงียบเหงาลงไปโดยปริยายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เงียบเหงาตามและแทบจะลุกเป็นไฟคือเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่ทีมต่างๆในศึกไทยลีกนั้นขยับเสริมทัพกันอย่างดุเดือดโดยในวันนี้เราจะพาไปดู5ดีลสะเทือนไทยลีก2021ในฉบับอัปเดตล่าสุดในวันที่16เมษายน2564ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยดีลแรกได้แก่การเสริมทัพของชลบุรี FC ที่คว้าตัวเดนนิสมูริโลกองหน้าชาวบราซิลมาจากนครราชสีมามาดาซึ่งสื่อคาดการณ์กันว่าค่าเหนื่อยของมูริโลที่ได้รับในครั้งนี้สูงถึง 800,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวสำหรับเดนนิสมูริโลเขาโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับนครราชสีมามาดา FC ในฤดูกาลที่ผ่านมาจากการลงสนาม28นัดให้กับนครราชสีมามาดามูริโลยิงไปถึง21ประตูและหลังเป็นรองดาวซันโวไทยลีก2020ซึ่งจากผลงานที่สุดยอดของเขาทำให้นครราชสีมามาดา FC จากทีมที่เคยเกือบจะตกชั้นทะยานขึ้นมาจบในอันดับที่9ของตารางไทยลีก2020ดีลที่2ยังคงอยู่ที่สโมสรชลบุรี FC ที่ทำการคว้าตัวจีดี้คานยุคเพลย์เมเกอร์ชาวอิสราเอลมาจากนครราชสีมามาดาซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนบอลไทยเป็นอย่างมากที่ได้เห็นชลบุรี FC คว้านักเตะต่างชาติระดับท็อปของศึกไทยลีกมาถึง2คนเพราะก่อนหน้านี้ชลบุรีคือทีมที่ใช้งบประมาณอย่างจำกัดและไม่นิยมจ้างนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงแต่ในครั้งนี้พวกเขาจัดการดึงตัวนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงทั้งเดนนิสมูริโลและจีดี้คานยุคมาร่วมทีมโดยจีดี้คานยุคลงสนามในไทยลีก2020ไปทั้งหมด24นัดยิงไป3ประตูกับอีก4แอสซิสต์โดยแบ่งเป็นกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด10นัด2ประตู1แอสซิสต์กับนครราชสีมามาดา FC 14นัด1ประตู3แอสซิสต์ดีลที่3เป็นดีลสะเทือนไทยลีก2จากการเสริมทัพคว้าเลอันโดอัสซัมซาวกองหน้าประสบการณ์สูงชาวบราซิลของเมืองการยูไนเต็ดทีมน้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าโดยดีลในครั้งนี้บรรดาสื่อคาดการตัวเลขค่าเหนื่อยของอัสซัมซาวที่ได้รับจากเมืองการนั้นสูงถึง 600,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้กองหน้าระดับท็อปของไทยลีกอย่างเขายอมลงมาเล่นในไทยลีก2โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเลอันโดอัสซัมซาวลงสนามในไทยลีกไปทั้งหมด29นัดยิงไป12ประตูกับอีก4แอสซิสต์โดยแบ่งเป็นกับนครราชสีมามาดา FC 15นัด5ประตู1แอสซิสต์กับสุพรรณบุรี FC 14นัด7ประตู3แอสซิสต์ดีลที่4 BG ปทุมยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก2020คว้าตัวเควินอินเกโซกองกลางลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองแชมป์ไทยลีก2020โดยเควินอินเกโซคือหนึ่งในนักเตะโควต้าอาเซียนที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดในศึกไทยลีกซึ่งหลังจากอนาคตที่ไม่แน่นอนกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงหลังทำให้เขามีข่าวพัวพันว่าจะกลับไปลงเล่นในฟิลิปปินส์กับยูไนเต็ดซิตี้หรือชื่อเดิมเซเลสในกอดมหาอำนาจลูกหนังของฟิลิปปินส์แต่ในท้ายที่สุดก็เป็น BG ปทุมที่แถลงเปิดตัวคว้าเควินอินเกโซไปร่วมทีมสดๆร้อนๆในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเควินอินเกโซลงสนามให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด24นัดยิงไป2ประตูกับอีก4แอสซิสต์และก็มาถึงดีลสุดท้ายซึ่งแตกต่างจากดีลอื่นตรงที่เป็นการย้ายจากไทยลีกไปลีกต่างประเทศโดยได้แก่ดีลการปล่อยตัวสิทธิโชคพาโสกองหน้าวัย22ปีจากชลบุรี FC ไป FC ลิวกิวในเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ปีซึ่งก่อนหน้านี้สิทธิโชคเคยไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นกับคาโอชิมะยูไนเต็ดมาแล้วเมื่อปี2017ซึ่งการไป FC ลิวกิวในครั้งนี้จะถือว่าเป็นอีก1ก้าวสำคัญของเจ้าตัวเพราะ FC ลิวกิวคือทีมแข่งในศึกเจลีก2และหลังรองจ่าฝูงของลีกอยู่ณขณะนี้จากผลงานชนะ6เสมอ1และมีลุ้นขึ้นเจลีก1ในฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าสิทธิโชคพาโสโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจในปีหน้าสมมุติถ้า FC ลิวกิวได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่เจลีก1ไม่แน่สิทธิโชคพาโสอาจจะได้รับการต่อสัญญาและได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับ5ดีลที่เราได้กล่าวมากันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ